ครับพี่สมคิดครับวันนี้เห็นพี่มาซ้อมเนี่ยพี่มาซ้อมท่าอะไรบ้างวันนี้เล่นหลังครับครับกับสะพานคออ่าที่เห็นพี่ยกขึ้นมาอย่างงี้นี่มันได้ตรงไหนครับพี่ได้ตรงสะพานคอส่วนตรงเนี้ยขึ้นยากมั้ยครับพี่ตรงส่วนนี้ตรงนี้ขึ้นยากมากขึ้นยากมากครับเพราะเป็นกล้ามเนื้อชิ้นเล็กสร้างยากไม่เหมือนชิ้นใหญ่ออกง่ายปกติพี่มาซ้อมอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งครับช่วงนี้ผมจะซ้อม2รอบเช้าแล้วก็ตอนบ่ายครับวันละ2ชั่วโมงเช้า2เย็น2แล้วแบ่งคู่กล้ามเนื้อฝึกยังไงครับพี่อย่างวันนี้พี่เล่นหลังเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นพี่เล่นส่วนไหนปกติวันนี้จะเล่นหลังใช่ไหมแล้วก็ตอนเย็นจะเล่นสะพานคอแต่วันนี้ผมเล่นทีเดียวจบเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายวันนี้มีธุระปกติจะแบ่งเล่นครับตอนนี้พี่หนักเท่าไหร่แล้ว71กิโล71กิโลครับช่วงออฟซีซั่นพี่หนักเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ78ถึง80หนักกว่าผมอีกนะครับพี่แล้วพี่แข่ง65นี่ยังต้องไดเอทอีกเยอะไหมครับพี่ก็ลดอีก6กิโลครับก็ไม่หนักเท่าไหร่เพราะทำมาแบบค่อยๆลงไม่ได้ทำทีเดียวทำมาตั้งแต่น้ำหนัก80แล้วตอนนี้ก็เหลือ71แล้วปกติมาซ้อมเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงมีแรงซ้อมตลอดเลยพี่ก็อยากชนะเขาอยากครับอยากชนะเขาอยากได้เหรียญทอง ถือว่าป้องกันแชมป์ไหมคราวที่แล้วพี่ก็ได้เหรียญมาครับถือว่าป้องกันแชมป์ต้องซ้อมหนักกว่าเก่า ก็ธรรมดาเพราะเป็นกีฬามีแพ้มีชนะครับครับเวลาพี่ซ้อมเสร็จทุกครั้งพี่ต้องมาปั่นจักรยานนี้ทุกครั้งครับเหนื่อยไหมครับพี่ตอนปั่นนี่ก็ไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนซ้อมตอนซ้อมมันใช้แรงมากตอนปั่นนี่มันเป็นการคาร์ดิโอให้ไขมันออกไปแบบธรรมดาครั้งหนึ่งประมาณกี่นาทีก็30ถึง40ครับแล้วพี่ได้วิ่งบ้างไหมส่วนมากจะเดินครับเดินครับไม่วิ่งถ้าวิ่งกล้ามมันจะลงก็มันจะแคะแกนเพราะเราวิ่งใช่ๆแล้วอาหารการกินช่วงนี้กินอะไรบ่อยก็มีไก่กับเนื้อ2อย่างแล้วก็มีผักแล้วผลไม้นิดหน่อยครับไม่เบื่อครับพี่ก็อยากกินครับแต่ก็ต้องทำในเมื่อทุกคนเขาทำเราก็ต้องทำได้ครับครับก็เห็นทุกคนเขากินได้เราก็ต้องกินได้ครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณ